ัวใจแข็งแรงได้แม้อายุมากขึ้นด้วย5เคล็ดลับนี้ค่ะคุณอาจยังไม่รู้ว่าจำนวนกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่ในเอเชียโดยปัจจัยเรื่องอายุเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักของการนำไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือดมาดูเคล็ดลับเสริมสร้างหัวใจให้แข็งแรงพร้อมสูงวัยอย่างมีคุณภาพกันดีกว่าค่ะเคล็ดลับที่1เข้าใจปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพกุญแจสำคัญในการรักษาสุขภาพหัวใจคือค่าความดันโลหิตภาวะความดันโลหิตสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่งของการนำไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือดหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการวินิจฉัยหรือการรักษาจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองที่สูงขึ้นค่ะเคล็ดลับที่2ลดละเลิกพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพการเลิกสูบบุหรี่เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการปกป้องหัวใจบุหรี่ทำอันตรายต่อเยื่อบุผนังหลอดเลือดแดงทำให้เกิดการเกาะกลุ่มกันของไขมันจนหลอดเลือดตีบลงเคล็ดลับที่3การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจการได้รับแคลอรี่ที่เหมาะสมต้องประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตร้อยละ40โปรตีนร้อยละ30ไขมันดีร้อยละ30รวมกับการบริโภคใยอาหาร25กรัมดื่มน้ำให้เพียงพอประมาณ8แก้วต่อวันและเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของหัวใจให้ดีขึ้นให้ทานอาหารจำพวกถั่วและธัญพืชเพื่อให้ได้วิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นเพียงพอในแต่ละวันนอกจากนี้อาหารจำพวกปลาที่มีไขมันดีอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3ที่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและมีส่วนช่วยบำรุงระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยทำหน้าที่ลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ลงด้วยค่ะเคล็ดลับที่4ออกกำลังกายให้หัวใจสูบฉีดการออกกำลังกายช่วยให้หลอดเลือดขยายและคลายตัวส่งผลให้การลำเลียงเลือดมีประสิทธิภาพหัวใจแข็งแรงขึ้นเมื่อเราออกกำลังกายร่างกายจะเพิ่มการผลิตไนตริกออกไซด์ที่มีส่วนสำคัญในการควบคุมป้องกันรวมถึงทำให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานได้ตามปกติและเคล็ดลับข้อที่5ลดระดับความเครียดลงความเครียดส่งผลให้เกิดความดันโลหิตสูงยิ่งไปกว่านั้นการมีความเครียดระยะยาวทำให้ร่างกายมีระดับฮอร์โมนอะดรีนาลีนและคอร์ติซอลในระดับที่สูงมากเกินไปทำให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้นะคะและไม่ว่าจะอายุมากแค่ไหนหากเรารู้จักใช้ชีวิตและรู้เคล็ดลับการรักษาหัวใจให้แข็งแรงก็สามารถมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนได้ค่ะในทางการแพทย์จีนจึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความสะอาดของหลอดเลือดโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจตีบตันควรได้รับการรักษาจากต้นเหตุแบบองค์รวมตั้งแต่เนิ่นๆเอิร์นเวย์ได้เลือกใช้ยาสมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเป็นต้นตำรับยาล้างหลอดเลือดมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า400ปีเพื่อลดการรวมตัวของก้อนไขมันในชั้นกล้ามเนื้อผนังหลอดเลือดยับยั้งการก่อตัวของลิ่มเลือดปรับปรุงประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดลดการแข็งตัวและเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดหลอดเลือดทั่วร่างกายจึงโล่งสะอาดเลือดไหลเวียนดีไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้อย่างเพียงพอป้องกันรักษาโรคหลอดเลือดตีบตันจากต้นเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399